นะครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ผมไปเดินหมองเกาะมานะฮะไปเดินซื้อเกมแล้วก็เลยไปซื้อกล้องด้วยที่ตึกซิมซิตี้นะฮะที่หมองเกาะนะฮะออกประตูรถไฟใต้ดิน E2 นะครับแล้วก็เดินออกมาทางซ้ายนิดนึงนะฮะจะถึงถนนก็มองหาตึกซิมซิตี้นะครับทั้งตึกก็ขายพวกกล้องอุปกรณ์กล้องนะฮะแล้วก็พวกของมือสองก็มีนะครับพวกกล้องมือสองเลนมือสองนะฮะสนุกครับวันนี้ก็เลยได้มาตัวนี้เป็น GoPro Hero Session นะ Hero 4 Session นะฮะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันให้ดูจริงๆ GoPro เนี่ยผมอยากได้มานานแล้วอยากเล่นมานานแล้วนะฮะเพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อนะฮะอยากเล่นมาเป็นสักปีกว่าตั้งแต่มี GoPro 3นะฮะ Hero 3นะจนออกตัว4 Session มาแล้วคิดอยู่นานครับตัวนี้ถูกที่สุดนะฮะแล้วก็เล็กที่สุดนะฮะก็เลยน่าจะเหมาะกับการใช้งานของผมนะครับก็เอามาดูกันนะกล่องเป็นยังไงนะฮะก็ GoPro 4 Hero Session นะฮะตัวนี้ถ่ายที่ความละเอียด 1080p นะครับได้ที่60เฟรม per sec นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นภาพนิ่งที่8เมกะพิกเซลนะฮะถ่ายติดต่อถ่ายบลัชนะฮะถ่ายรัวได้10เฟรม per sec นะฮะก็มีเป็นคอนโทรลไวบลูทูธ Wi-Fi นะฮะไว้แชร์นะครับนะตัวนี้ก็จะบอกว่าตัวนี้เป็น waterproof ในตัวนะฮะกันน้ำได้10เมตรนะฮะ33ฟิตนะฮะก็มีปุ่มเดียวครับ Easy One Bottom Control นะฮะใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายในปุ่มเดียวนะครับด้านข้างก็จะบอกมามีนี่เป็นใบรับประกันนะฮะของ GoPro ครับรับประกัน1ปีแล้วก็จะบอกว่าในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็มีเป็นตัว GoPro Session นะครับก็มีเป็นสแตนดาร์ดเฟรมเป็นกรอบที่ไว้ใส่นะฮะกรอบที่ใส่กับกล้องนะฮะแล้วก็มีตัวเป็นเมาส์นะฮะเป็นเมาส์2แบบเป็นเมาส์โค้งกับเมาส์เรียบนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ติดกับ GoPro ครับต่อจากเมาส์มานะฮะเสียบเข้านี่นะครับนะเราจะบอกว่ามีแอคเซสซอรี่ให้อีกเพียบนะครับสามารถไปใช้ประยุกต์ใช้กับแอคเซสซอรีของ GoPro ได้อีกหลายชนิดนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีบอกวิธีการใช้วิวินแบตเตอรี่นะครับอัดเรคคอร์ดได้ถึง2ชั่วโมงนะครับใช้งานง่ายครับมีปุ่มเดียวนะครับทั้งถ่ายรูปและวิดีโอนะฮะกันน้ำ33ฟิตนะฮะ10เมตรนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่เคสนะครับตัวเขาเองก็มีเคสที่จะอยากลงลึกกว่านี้ก็ซื้อเคสเพิ่มนะฮะมีไมค์2ตัวครับ Dual Mic System แล้วก็มีช่วย reduce เสียงลมนะครับ Wind Noise ก็นี่ก็ต่อกับ GoPro App นะครับใช้งานได้น้ำหนักเบานะครับ 2.6 ออนนะฮะหรือ74กรัมนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยimage auto rotate คือสามารถยังไงหมุนภาพในการเราจะใช้ GoPro มุมไหนก็ได้ก็คือจะวางอย่างนี้วางอย่างนี้เราก็สามารถหมุนตั้งหมุนภาพได้นะฮะเขาได้หมุนแค่จากบนลงล่างนะครับ upside down ก็คือได้มุมนี้ถ่ายยิงถ่ายมุมนี้ก็ได้กับถ่ายอย่างนี้นะฮะก็มีบอกว่า GoPro app นะฮะใช้งาน GoPro app นะครับใช้จะใช้เป็น view finder นะครับเพราะตัวนี้ไม่มีจอนะครับเป็นตัวเล็กตัดจอออกไปนะครับแล้วก็ใช้งานคู่กับ smart remote ได้ครับต้องซื้อเพิ่มนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อมานะฮะก็เดี๋ยวว่าจะลองใช้กับแอปดูก่อนนะฮะถ้าไม่สะดวกไงก็คงต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะฮะ GoPro app นะฮะโหลดได้นะครับตามนี้ด้านหนึ่งก็ประมาณนี้นะฮะมี feature setting นะฮะบอกรายละเอียดนะครับต่างๆนะ super view นะครับกว้างนะครับได้มองที่กว้างขึ้น highlight tag อันนี้ไม่แน่ใจมาดูผมซื้อที่ฮ่องกงนะครับมีภาษาจีนกำกับมาด้วยวิดีโอนะครับ resolution ได้ 2K เลยเหรอตัวนี้ภ
1440นะฮะได้ที่30เฟรม per second กับ25เฟรม per second นะครับ 1080p นะครับ Full HD ตัวนี้ได้60 50 30และ35เฟรม per second นะครับหลักๆผมก็จะใช้งานตัวนี้แหละนะฮะ Full HD พอละเพราะว่า 2K หรือ 4K เราก็เปลืองความจุเราด้วยแล้วก็เปลืองศักยภาพคือคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อผมบอกตรงว่าศักยภาพไม่ถึงจริงๆนะครับแค่ดูวิดีโอ 4K ตอนนี้ธรรมดาก็ยังลำบากแล้วจะมาตัดต่อคงไม่ไหวนะครับนะฮะประมาณนี้แล้วก็เรื่องภาพถ่ายครับได้ที่8เมกะพิกเซลนะครับได้10เฟรม per second นะครับไทม์แลปมีการตั้งเวลาไทม์แลปได้ที่ 0.5 วิ 1 วิ 2 วิ 5 10 30 60 วินาทีนะครับเดี๋ยวทดลองใช้งานดูไทม์แลปตัวกล่องประมาณนี้ก็ถอดเลยแล้วกันไม่มีอะไรนะครับพบเปล่าตัวนี้จริงๆผมร้านเขาถอดมาเช็คของข้างในแล้วนะครับตอนผมซื้อก็แล้วเขาก็แปะกลับให้ใหม่เขาถอดสะเละไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจะยังไงดีเนี่ยอ๋อมามุมนี้แล้วกันแล้วลืมดูทำไมเป็นอย่างนี้ตัวโกโปรจะติดอยู่กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยแกะกันดูในกล่องกันก่อนละกันในกล่องก็จะมีควิกสตาร์ทนะครับคู่มือซึ่งไม่ค่อยจะอ่านกันอยู่แล้วนะครับมีสติ๊กเกอร์โกโปรให้นะครับ2ใบ2แผ่น User Manual นะครับก็หลายภาษาครับก็คงไม่อ่านจะอยู่แล้วนะฮะประมาณนั้นมีอะไรเอ่ย Safety Information ก็ไม่อ่านเหมือนกันครับมีหมดแล้วนะครับข้างในเหลือตัวกล้องโกโปรนะครับก็มีแผ่นเพจตัวนี้เพจเรียบนะฮะแล้วก็เป็นเพจผิวโค้งนะครับไว้ผมว่าผิวโค้งไว้แปะกับพวกหมวกกันน็อกกับพื้นผิวที่โค้งนิดนึงนะฮะสายชาร์จครับผมสั้นๆ นะฮะสายชาร์จ USB นะครับเป็นมินิ USB ก็เพจอีกตัวคืออยู่ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองแงะออกมาดูกันนะฮะว่ายังไงนะครับหลังจากเมื่อกี้ลองงมลองถอดดูแล้วนะฮะว่าถอดยังไงถอดโชว์ให้ดูกันละกันตัวนี้นะครับมันเป็นเพลทอีกตัวนะครับที่เขาบอกแถมมานะฮะเป็นตัวหัวเพลทที่ไว้กับใส่เชื่อมกับตัวนี้ครับเพลทนี้นะครับผมก็ไม่เคยลองเล่นมาก่อนนะฮะประมาณนี้แล้วก็ไปด้วยกันนะใช้งานก็เรียบๆครับมีปุ่ม power ข้างบนก็คือกดแล้วก็อัดวิดีโอเลยนะครับกดแล้วก็ถ่ายเลยนะฮะก็แล้วก็มีจอ LCD เล็กๆนะฮะแสดงสถานะว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับด้านหลังก็มีบอกว่ากดปุ่มข้างบนคือถ่ายวิดีโอกดค้างไว้3วิก็จะเป็นถ่ายทำหลับนะก็ตัวนี้น่าจะเป็นปุ่ม Wi-Fi หรือเปล่านะฮะเป็น Wi-Fi นะครับด้านนี้ก็น่าจะชาร์จแบตใส่การ์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดเคสออกแล้วกันนะฮะจะได้ดูกันง่ายๆนะว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะฮะตัวเล็กๆนะครับเป็นคิวปิกใช้งานก็ถือกดถ่ายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปุ่ม Wi-Fi นะฮะทางด้านซ้ายนะครับของกล้องก็ยังไงเอ่ยเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะฮะ micro SD การ์ดนะครับกับชาร์จแบตเตอรี่นะฮะ
ด้านขวาก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะลองถ่ายดูเลยท่านเปิดปั๊บนิ่งนะฮะเปิดปั๊บนิ่งนะฮะไม่มีแบตนะครับเดี๋ยวต้องลองชาร์จแบตก่อนนะครับนะครับเปิดปั๊บนิ่งสนิทนะฮะว่าไงก็ต้องลองชาร์จแบตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวเคสที่ใส่นะฮะผมว่าจะไปติดหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ก็ต้องติดแนวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเป็นคิวบิกเราจะใส่กล้องหน้าแนวนี้ได้หรือเปล่านะครับลองดูนะฮะโอ้โหใส่ได้ครับผมใส่เปลี่ยนแนวใส่แนวนี้ได้ก็ฟินแล้วฮะจบแล้วฮะแปะติดหมวกกันน็อกก็ไปได้เลยฮะไม่ต้องใช้ขาแปลงฉากนะฮะอันนี้ใช้งานนี้ก็สบายละนะฮะก็คิดถูกนะครับที่ซื้อตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,450 เหรียญฮ่องกงนะฮะที่ตึกซิมซิตี้นะครับถ้าเดินซื้อที่ฟอสเทรดทั่วไปก็จะตก 1,620 เหรียญ นะฮะก็ผมเดินถามมาหลายร้านนะครับตึกซิมซิตี้ก็จะมีราคา 1,490 บ้าง 1,480 บ้างมาได้ร้านนี้ชั้น3นะฮะถูกที่สุดก็คือ 1,450 นะฮะตีเป็นเงินไทยตอนนี้มันผมคูณ 4.5 นะวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนจริงมันอยู่ที่ 4.47 คูณ 4.5 ก็ได้ตก 6,500 กว่าบาทนะครับไทยผมไม่ทราบว่าที่ไทยขายเท่าไหร่นะครับ 6,500 เดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขดูนะฮะว่า 6,500 เท่าไหร่กันแน่นะครับชัดๆผมคูณ 4.5 เลยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะ 6,525 บาทครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองใช้งานผมจะไปไหว้พระที่หวงไต่ซินแล้วก็จะลองใช้งานด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวมาชาร์จแบตก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใช้งานมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไฟล์ภาพให้มาให้ดูกันนะการถ่ายวิดีโอเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวไงจะรีบมาถ่ายดูจริงออกมานานแล้วนะครับผมก็อยากได้มานานผมอยากได้จริงๆผมอยากได้ตัวซิลเวอร์นะฮะที่มีจอให้ดูข้างหลังนะครับแต่คิดไปคิดมาเอาตัวเล็กๆนี่แหละเพราะว่าผมเคยใช้กล้องแอคชั่นแคมของซูโคนะฮะตัวนั้นถ่าย 2K ได้แรกๆก็พกนะครับไปมารู้สึกว่ามันก็ดูใหญ่เหมือนกันนะเป็นบัลกี้นะฮะใส่เคสใส่อะไรไปมันจะดูใหญ่นะครับก็อยากได้เล็กๆติดตัวถ่ายง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพรุ่งนี้จะรีบมาถ่ายให้ดูกันนะครับพร้อมนะที่บอกไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกันนะฮะเป็นซูโก้นะฮะซูโก้ตัวนี้ถ่าย 2K ขนาดไซส์นี่คนละเรื่องเลยครับซูโก้ S70 นะผมใช้งานมาประมาณปีหนึ่งนะครับก็ซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะก็มีร่องรอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้คือกันน้ำลงไปกันน้ำได้เลยครับเป็นกันน้ำในตัวนะครับขนาดก็จะใหญ่แรกๆก็พกนะฮะแต่ว่ามันบางทีก็ยังดูใหญ่ไปนิดนึงเวลาขึ้นมานะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของมันเป็นสินค้าจีนนะครับเป็นแอปพลิเคชันเขาก็ยังไม่เสถียรรุ่นเนี้ยเฟิร์มแวร์เป็นอะไรไม่รู้ผมเปิด Wi-Fi ปั๊บเครื่องค้างเลยสงสัยต้องอัพเฟิร์มแวร์แล้วก็อัพไม่ได้นะฮะก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนะซื้อมาก็ไม่ได้แพงนะก็เลยไม่ได้สนใจตอนแรกก็เทียบกับว่าจะซื้อ GoPro แหละซื้อ GoPro Hero ตัวข้างล่างตัวไม่ถึง 10,000ก็มาได้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขามีรีโมทเป็นสายรัดข้อมือให้ด้วยนะครับเขาแถมอุปกรณ์เยอะนะฮะเขาเลยซื้อมาก่อนแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวจะใช้อุปกรณ์เนี่ยต่อยอดไปทางโกลโปนะฮะก็นี้ก็ได้โกลโปตัวน้อยมาแล้วก็เดี๋ยวต้องลองใช้งานดูนะครับว่าจะสะดวกหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มีจอนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวถ้าใช้งานไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับอีกทีนึงพี่น้องนี่พี่ซื้อมานานนะแก่กว่าน้องเล็กนะครับเพิ่งซื้อเดี๋ยวขอชัดแบตก่อนนะ